Ciao. Sì. ดูค่ะตอนนี้ทุกคนก็ไปออกกําลังกายเช้าเจล่าเลิกออกกําลังกายแล้วค่ะไปสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาส่งมัสซิโมไปโรงเรียนกับพ่อเขาดูค่ะบรรยากาศช่วงเช้าเช้าพากันเดินมาค่ะก็ประมาณ10นาทีถึงโรงเรียนนะคะทุกคนคงจำได้เนาะแถวนี้ก็ที่จะมีต้นเขียวหวานนะคะทุกคนค่ะหลังจากที่ส่งลูกไปโรงเรียนหวานก็จะไปออกกำลังกายกับเพื่อนสาวฟิลิปปินส์นะคะเราเดินผ่านตรงนี้ทุกครั้งนะคะก็จะเจอตลาดสดเนาะตลาดผักผลไม้ที่เขาจะเปิดตอนเช้านะคะทุกวันตอนนี้มาซิโม่ก็ขึ้นป.2แล้วค่ะจะ7ขวบเดือนหน้าแล้วนี่ค่ะระหว่างทางเราก็จะเจอพวกร้านบาร์นะคะขายพวกกาแฟขนมคนอิตาเลียนก็จะดื่มกาแฟนะคะช่วงเช้าแล้วก็โคซองนะคะแล้วก็พวกขนมปังเป็นอาหารเช้านี่ก็คือบรรยากาศช่วงเช้านะคะมาซิโม่สวัสดีครับมาซิโม่มาซิโม่ปวดเท้าเดินบ่อยนี่ค่ะบรรยากาศช่วงเช้าตลาดวันนี้ค่ะคึกคักเหมือนเดิมนี่ค่ะนี่ก็คือที่จอดรถนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะนำภาพบรรยากาศช่วงเช้านะคะเช้ามาฝากค่ะตอนนี้ก็8โมงเช้าค่ะทุกคนค่ะ8โมง20เด็กๆขึ้นโรงเรียนก็8โมงครึ่งค่ะออกกำลังกายค่ะเจอเจล่ากับเกรต้าเนาะซาลูต้าเลยเจล่าได้ชาวซี่ดูค่ะตอนนี้ทุกคนก็ไปออกกำลังกายเช้าเจล่าเลิกออกกำลังกายแล้วค่ะไปตีเทนนิสวานกับแม่แลนี่ก็พากันมาวิ่งออกกําลังกายค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะชีวิตตอนเช้าหลังจากส่งลูกไปโรงเรียนค่ะดูค่ะวานก็มาวิ่งอยู่แถวหน้าโบสถ์นะคะทุกคนค่ะออกกําลังกายค่ะก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะก็กลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปรับลูกค่ะนี่ค่ะบรรยากาศช่วงเช้านะคะคนแก่คนเฒ่าก็จูงหมามันเดินออกกําลังกายแบบนี้ค่ะวานก็วิ่งอยู่ทางนี้กับแม่และนี่นะคะเจล่าก็อยู่ฝั่งโน้นนะคะกับเพื่อนพากันตีแบดมินตันนะคะตรงโน้นเนี่ยนะคะสนามตรงโน้นนะคะเจล่าก็มาอาทิตย์ละ3วันนะคะคือที่ตรงนั้นนะคะทุกคนค่ะนำภาพนะคะว่าพวกเราทำอะไรนะคะถึงไม่ได้ค่อยทานอาหารด้วยกันช่วงนี้เจล่ากำลังลดหุ่นออกกำลังกายค่ะหลังจากกลับมาจากเมืองไทยขออนุญาตไปวิ่งกับแม่แล้วนี่นะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะนำภาพมาบอกนะคะว่าพวกเราทำอะไรบ้างสวัสดีค่ะจ้าจอนเนาะ